ของวันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาเหมือนเดิมอ่ะนะครับเรื่องแรกเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติเอามันตกจริงๆเนาะฟ้าฝนนะไปห้ามมันได้เลยบ้านไม่ได้แบบหลังคาฝาเชอร่าอะไรเนี่ยนะครับนะไปเถอะไปสักทีเถอะนะอย่ามากวนใจชาวบ้านเขานะครับเขาจะได้ติวได้ไปหลับไปนอนเขาจะได้เต็มที่นะโอเคครับเรื่องแรกนะทุกคนเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพุทธศักราช2561นะฮะถึง2580นะฮะก็คือเป็นระยะเวลา20ปีเลยถือว่าเป็นตัวที่ถูกกำหนดมาจากตัวรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งในมาตรา65เนี่ยกำหนดให้เกิดขึ้นเลยว่ามียุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งเป็นตัวยุทธศาสตร์ชาตินะครับในส่วนของตัวฉบับแรกของรัฐธรรมนูญเลยการศึกษาพิเศษมันไม่มีเนื้อหานี้ครับน้องครับรอบทั่วไปไม่ต้องสอบของพรบการศึกษาคนพิการนะครับแต่ถ้าใครไปสอบในรอบของกรณีพิเศษจะมีถ้าจะสอบกรณีพิเศษรอใจเย็นๆติวรอบกรณีพิเศษนะครับเดี๋ยวไปติวนะครับแต่ถ้ารอบทั่วไปไม่ใช้พรบการศึกษาคนพิการน้องอ่านเกณฑ์หน่อยครับน้องอ่านเกณฑ์หน่อยตอนนี้หนูไม่รู้จะอ่านอะไรแล้วนะฮะนะครับข้อสอบก็ไม่ทันนะครับอะไรก็ไม่ทันแล้วนะครับนะโอเคนะครับไม่เป็นไรเนาะทันไม่ทันนะสุดท้ายตั้งใจไปสอบก็พอแล้วนะครับไปถึงสนามสอบได้โอเคแล้วนะครับส่วนเรื่องของอะไรต่างๆก็นะครับการข้อสอบได้ผมว่าได้คะแนนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับโอเคนะถึงเที่ยงคืนผีบ้าผีบอกใครจะไปอยู่ถึงเที่ยงคืนวะนะฮะโอเคนะฮะในตัวกฎหมายนี้นะครับไม่ใช่ตัวนี้ตัวยุทธศาสตร์ชาติ20ปียุทธศาสตร์ชาติตัวนี้ถือว่าเป็นในตัวเป้าหมายนะฮะเป็นตัวยุทธศาสตร์ชาติที่โดยรัฐนะฮะตามกฎหมายมาตรา65ของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับกำหนดให้เกิดขึ้นในส่วนของตัวยุทธศาสตร์ชาติซึ่งตัวยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมาเป็นตัวเป้าหมายตัวโกเลยฮะในการที่จะพัฒนาประเทศของเรานะฮะเป็นระยะเวลาอย่างยาวนานเลย20ปีเลยนะครับนะปีสุดท้ายไปจนถึง2580เลยนะครับฉะนั้นในตัวยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมันเป็นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีใช่ไหมครับเราก็รู้แล้วว่ามี61ถึง80ในเรื่องของตัวยุทธศาสตร์ชาติจะมีอะไรหลักๆมีเรื่องของตัวที่เป็นคติพจน์มีเรื่องของตัวที่เป็นวิสัยทัศน์มีเรื่องที่เป็นเป้าหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวยุทธศาสตร์ชาตินะครับหลักๆเหล่านี้นะที่มันจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนะครับว่าคติพจน์มีอะไรเป้าหมายมีอะไรนะครับแล้วก็ตัววิสัยทัศน์ในตัวยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยเขียนไว้อย่างไรบ้างซึ่งเราอาจจะไม่ได้ต้องเน้นย้ำไปถึงพวกนี้โอ้อยากปิดคอมเมนต์อาจารย์เทพได้นะครับบล็อกไว้สักหน่อยนะฮะครับน้องๆครับบล็อกให้หน่อยฮะบล็อกให้หน่อยครับจะไม่เปิดคอมเมนต์น้องๆไว้ก็มันก็จะปิดหมดนะครับโอเคไปข้อที่1เลยครับสงสัยจะไม่ติดติวเลยครับนะฮะข้อที่1ฮะกฎหมายใดกำหนดให้มีให้รัฐเนี่ยฮะจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายนะครับนะดังนั้นในส่วนของตัวกฎหมายเนี้ยตัวกฎหมายใดฮะมันทำให้เกิดนะฮะให้เกิดยุทธศาสตร์ชาติตัวไหนฮะเอาธรรมดาแล้วเว้ยจบเอกนาฏศิลป์เนาะก็ต้องมีการฟ้อนการรำบ้างแหละนะครับติวกฎหมายได้ก็ดีขนาดไหนแล้วนะครับอ่ะกฎหมายใดกำหนดฮะกฎหมายใดเป็นผู้กำหนดฉะนั้นอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าตัวที่กำหนดนั่นคือตัวกฎหมายแหละฮะตัวกฎหมายที่เป็นฮะเป็นตัวรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโอ้ยขออภัยนะครับ40พุ่นนะตัว60ครับขออภัยนะฮะลืมดูตัวเลขนะอุตส่าห์จะวงไม่ผิดแล้วนะฮะมันมีคนคอยจ้องจะจับผิดอยู่นะฮะมันก็วงผิดอีกนะฮะเกิดจากตัวรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย60นะครับซึ่งอยู่ในส่วนของตัวมาตรา65นะฮะนะครับอยู่ในส่วนของมาตรา65เนี่ยเป็นตัวกำหนดครับในตัว
ในตัวรัฐธรรมนูญนะฮะตัวนี้กำหนดให้เกิดขึ้นเลยนะครับในเรื่องของตัวยุทธศาสตร์ชาติโดยรัฐเนี่ยจะต้องมียุทธศาสตร์ชาติเพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศฉะนั้นตัวกฎหมายที่ทำให้เกิดมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี60ในมาตรา65นั่นเองนะครับส่วนนี้มาจากกฎหมายนี้นะฮะดังนั้นเราจะรู้แรกเริ่มก่อนว่าอะไรมันทำให้เกิดตัวยุทธศาสตร์ชาตินั่นคือตัวรัฐธรรมนูญตามมาตรา65นะครับโดยถือว่าในส่วนของยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมันคือตัวเป้าหมายในการพัฒนาประเทศนั่นเองนะครับยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยถือว่าเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศฉะนั้นการที่มันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยนั่นคือมันมาจากในส่วนของมาตรา65ของตัวรัฐธรรมนูญไทย60นั่นเองนะครับไปข้อที่2ครับเดี๋ยวมันจะถึงเที่ยงคืนนะฮะนะครับพูดเยอะไม่ได้นะครับเราจะเอาวิชาการล้วนๆนะฮะทุกคนนะฮะไม่ต้องจิ้นครับนะครับอยู่ใครอยู่คนนั้นแล้วนะครับหมดเวลาได้พบเจอกันแล้วนะครับนะครับเอาต่อไปยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวอันนี้ก็จะเป็นความรู้เบื้องต้นนะฮะเนาะไอ้20ปีเนี่ยเราจำได้หรือไม่นะครับว่ามันเป็นระยะเวลาใดนะระยะเวลาใดเนาะ20ปีเนี่ยมันอาจจะมีความสับสนก็ได้แน่นอนฮะตอนอยู่ข้างนอกเนี่ยผิดถูกหัวเราะขบขันนะแต่พอเข้าในห้องสอบเนี่ยจำไม่ได้เป็นไงฮะเครียดนะฮะนะฮะดังนั้นข้างนอกต้องจำให้ได้และข้างในเข้าไปก็ต้องจำให้ได้เหมือนกันนะนะครับเหมือนในกลุ่มของอยุทธจะไม่ตอบคำถามแล้วนะครับแซวกันไปแซวกันมานะฮะในส่วนของตัวกฎหมายนี้นะฮะในส่วนของตัวกฎหมายนี้นั่นคือระยะเวลา20ปีก็คือเริ่มตั้งแต่ปี61ไปจนถึงปี80เห็นบ่นะครับผมว่าแล้วมีคนไปตอบข้อกอไก่ด้วยนะครับเออนะฮะนั่นคือก็งงูแม่บางคนไปตอบกอไก่คุณนะผมว่าแล้วนะครับ6079คืออะไร6079คืออะไรนะครับอันนี้ผมพูดไหมตอนติวผมก็พูดนะแต่มันคืออะไรแผนการศึกษาแห่งชาติครับเห็นไหมครับถามอย่างกูตอบอีกอย่างนะครับ เป็นเรื่องปกตินะครับเออนะครับกอไก่เป็นแผนแม่บทอะไรวะเกี่ยวอะไรเนี่ยครับ นะครับถูกต้องนะนะครับกอไก่เนี่ยมันคือแผนการศึกษาแห่งชาติครับอันนี้เราเรียนเรื่องยุทธศาสตร์ชาติแผนการศึกษาแห่งชาติอยู่เรื่องที่2ครับอย่าเอาไปตีกันนะฮะอย่าเอามาตีกันนะบางคนตอบกอไก่นะฮะบางคนบอกว่ากูลบคอมเมนต์กูไปนอนดีกว่านะโอเคนะครับนะดังนั้นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมันคือปี61ไปจนถึงปี80นะครับสำหรับตัวยุทธศาสตร์ชาตินะครับตรงนี้นะสวัสดีพักดิกเอมมี่ต่อไปยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีมีกี่ด้านยุทธศาสตร์ชาตินะ20ปีมีกี่ด้านฮะ5 6 7 8นะมี5 6 7 8นะครับกี่ครับกี่ด้านบางคนตอบผิดกูไปนอนดีกว่าใช่ไหมนะครับ20ปีต้องมีทั้งหมด6ด้านด้วยกัน6ด้านนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะ6ด้านประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ6ด้านก็มีอะไรครับมีตั้งแต่ในส่วนของ1คือมั่นคงนะครับ2คือเรื่องของอะไรครับแข่งขันอันนี้เขียนเป็นตัวย่อนะฮะ3คือเรื่องของมนุษย์นะฮะ4คือเรื่องของสังคมนะครับ5คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็6คือเรื่องของภาครัฐนะครับนี่คือในส่วนของตัวยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีทั้งหมด6ด้านนะครับใครตอบ7มาเนี่ยนะครับว่าแล้วนะครับต้องมีอ่านหนังสือมากันแน่นอนนะครับนะเอกสารมีกูรอติวอย่างเดียวเลยนะครับไม่ไปฝึกทำมาก่อนเลยนะฮะเพราะอะไรครับฝึกทำไปเอ้ยมันจะถูกหรือเปล่านะทำผิดมาได้นะเนาะเออนะครับเห็นไหมมันต้องมีตัวเลขแปลกๆคนแปลกๆตอบมานะครับถ้าตอบไปในทางเดียวกันเนี่ยบางคนก็เป็นไงฮะรู้แล้วกูอยากหลอกเล่นอะไรเงี้ยนะครับอ่ะหกด้านนะฮะทุกคนครับมั่นคงแข่งขันมนุษย์สังคมสิ่งแวดล้อมภาครัฐนี่คือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีทั้งหมด6ด้านด้วยกันนะฮะแล้วแต่ว่าจะไปจำอะไรเนาะผมก็จำให้มั่นคงแข่งขันมนุษย์สังคมสิ่งแวดล้อมภาครัฐนั่นเองนะฮะคุณบางคนไปจำคงแข่งนุษย์นะสังแวดวัดรัฐโอเคนะครับนี่จะจำกับอาจารย์เทพให้บอกนะฮะใครจำกับอาจารย์เทพ
กลับไปย้อนหลังกับอาจารย์เทพเลยนะฮะนะครับต่อไปข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีนะครับอะไรที่ไม่ใช่มั่นคงนะครับอะไรที่ไม่ใช่มั่นคงแข่งขันนะครับมนุษย์สังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ภาครัฐอะไรที่ไม่ใช่นะครับมั่นคงมันคืออะไรอ่ะมั่นคงนะมั่นคงมันคือในส่วนของตัวใดถูกต้องครับมันมาอีกแล้วนะครับข้อ4คติพจน์เนาะมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยจะเป็นในส่วนของตัวคติพจน์ EP สุดท้ายแล้วล่ะนะครับมีเสียงผลก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับ EP สุดท้ายแล้วพรุ่งนี้เก็บตกนะครับพรุ่งนี้เก็บตกแต่วันเนี้ยฝนตกนะนะสินะฮะพรุ่งนี้บอกเลยว่าเก็บตกแต่วันนี้ฝนตกก่อนนะครับถ้าไม่เกี่ยวข้องเนี่ยมันคือข้อกอไก่เนาะเพราะประเด็นของคำว่ามั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนไม่ใช่ตัวยุทธศาสตร์ชาตินะครับนอนเลยนอนเลยนะครับท่านแล้วไม่มีคนดูเนี่ยผมก็หลับเหมือนกันใครจะผีบ้านั่งไรอยู่โดยที่ไม่มีคนดูนะฮะมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นเรื่องของคติพจน์ฉะนั้นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเนี่ยไม่มีนะครับตรงนี้เนาะดังนั้นสิ่งที่ใช่ก็คือพวกตัวแข่งขันใช่ไหมครับในส่วนของการพัฒนาสร้างศักยภาพคนก็คือในเรื่องของตัวมนุษย์นั่นเองนะครับตรงนี้แล้วก็ในเรื่องของตัวที่เป็นอะไรฮะเรื่องของการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคมนะครับพวกนี้ก็จะเป็นในตัวยุทธศาสตร์ชาติหลักๆนั่นเองนะครับหลักๆ ก็จะมี6ด้านด้วยกันนะฮะมั่นคงแข่งขันมนุษย์สังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ภาครัฐนั่นเองนะครับตัวหลอกง่ายๆเลยนะฮะที่เป็นในส่วนของตัวคติพจน์นั่นเองนะครับสนใจแต่ฝนนั่นเนี่ยนะครับบอกให้สนใจหนังสือนี่สนใจแต่ไอ้ตัวที่มันเป็น environment เลยสิ่งแวดล้อมข้างนอกนั่นแหละนะเอาแต่ฝนเอาแต่ฝนอะไรเงี้ยนะฝนไม่เท่าไหร่หรอกผมว่าทุกคนนั่นแหละนะครับปลุกระดมตัวเองนะครับกูไปนอนเถอะกูไปนอนเถอะนะครับปลุกระดมเฮ้ยติวเถอะฝนช่างมันเห็นไหมฮะบรรยากาศการติวแบบฝนตกนี่แหละนะครับดีที่สุดเลยอ่ะต่อไปยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าอย่างไรเอาสินะฮะข้อใดเป็นวิสัยทัศน์มันจะมีตัวหลอกอยู่2ตัวมีข้อที่ถูกต้องอยู่2ข้อนะฮะข้อที่ถูกต้องอยู่2ข้อแต่2ข้อเนี้ยมันไปอยู่คนละเรื่องกันแต่มันจะมีตัวหลอกที่เป็นตัวผิดเลยนะครับนะครับอะไรนะดีมากนะครับวันนี้ไม่สอบตกนะครับแคปชื่อไปแล้วนะนะฮะห้ามตกเด็ดขาดนะครับแคปชื่อเลยผมแคปชื่อนะครับอ่ะข้อนี้ถามวิสัยทัศน์ก่อนฉะนั้นวิสัยทัศน์นะครับอยู่ในส่วนของข้อไหนครับวิสัยทัศน์เนี่ยมันคือข้อคอควายนั่นเองนะครับมันคือข้อคอควายครับโดยวิสัยทัศน์มันคืออะไรครับประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนมันจะมีคำนี้เข้าไปด้วยแต่ว่าวิสัยทัศน์เนี่ยจะมียาวหน่อยวิสัยทัศน์จะยาวๆครับวิสัยทัศน์เนี่ยจะยาวๆหน่อยนะครับแม้ว่าจะมีคำว่ามั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนไม่ใช่ตัวหลอกแน่นอนนะครับมีคำว่ามั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนไปอยู่ในส่วนนี้นั่นคือประเทศต้องมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนั่นเองนะครับใครตอบงูนี่ด้อมส้มนะฮะเห็นก้าวไกลกูเลือกก่อนเลยนะครับเพราะว่า14พฤษภาไปเลือกมาแล้วตอนนี้กูก็เลือกก้าวไกลเหมือนเดิมนะนะฮะนะข้อควายครับมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเนาะประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนี่คือวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์คือตัววิชั่นที่เราจะมองนะเรามองไปข้างหน้าแบบนี้ฮะเป็นการที่เรามองไปข้างหน้าว่าโกเราอยู่ตรงนั้นนะนะครับเรามองไปข้างหน้าว่าเฮ้ยวิชั่นของเราเนี่ยเราคิดไปแบบนี้แต่จะเป็นหรือไม่เป็นอีกเรื่องคือเรามองไปให้มันเป็นแบบนี้นะฮะดังนั้นมันคือความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนพัฒนาแล้วจะพัฒนาหรือไม่พัฒนาก็ตามแต่เรามองว่าเราพัฒนาแล้วนะฮะด้วยการพัฒนาตามระเบียบของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนี่คือตัววิสัยทัศน์นะฮะส่วนขอไข่กับงองูเป็นตัวหลอกไม่มีนะเป็นตัวหลอกไม่มีเลยนะแต่ว่าข้อกอไก่ก็ถูกเหมือนกันแต่ข้อกอไก่เป็นเรื่องของคติพจน์นะเป็นคติพจน์ของยุทธศาสตร์ชาติคติพจน์จะสั้นๆได้ใจความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน
นะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของตัววิสัยทัศน์มันจะยาวหน่อยนะโดยมีคำว่ามั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนที่เป็นคติพจน์เนี่ยเข้าไปอยู่นะครับนั่นคือการที่เรามองภาพสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นนะครับประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนพัฒนาแล้วตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะครับนั่นคือคำตอบข้อคอควายส่วนขอไข่งองูเป็นตัวหลอกนะครับใครกล้างองูแน่นอนนะครับฉันเลือกมาแล้วใช่ไหมโอเคถัดไปข้อที่6เป็นเรื่องของคติพจน์นะครับคติพจน์ประเด็นพวกนี้มัน25ข้อนะฮะทุกคนครับ25ข้อแต่ว่าเราก็ต้องทำให้มันครอบคลุมคือถ้าเรารู้มากรู้ทั้งหมดเนี่ย25ข้อเราทำได้เต็มมันจะไปช่วยวิชาเอกได้มากเพราะทุกคนคิดว่าไม่มั่นใจวิชาไหนครับวิชาเอกนะครับทั้งที่เลือกเรียนเองเนี่ยนะครับดังนั้นก็ต้องเอากฎหมายกับการศึกษาไปช่วยกันของอาจารย์เทพนะฮะการศึกษาแล้วก็ตัวกฎหมายภาคขอไปช่วยกันผมว่ากอเนี่ยก็ไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่ใช่ไหมครับนะดังนั้นตัวคติพจน์จะต้องเป็นตัวไหนฮะคติพจน์ต้องสั้นกระชับได้ใจความนั่นก็คือในส่วนของคำว่ามั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนั่นเองนี่คือในส่วนของตัวที่เป็นคติพจน์นะเป็นคติพจน์ของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับสอบอะไรนักหนาเนาะนะครับจับสลากเอาเลยบอกนะจับสลากเอาเลยเหมือนคัดเลือกทหารน่ะแบบนี้บอกลุ้นหนักเลยแน่นะฮะนะฮะนะโอเคนะฮะได้ทั้งเป้าหมายแล้วนะเป้าหมายไม่ใช่ได้ทั้งวิสัยทัศน์รู้ไปเรียบร้อยแล้ววิสัยทัศน์นะก็คือเรื่องของประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเข้าไปด้วยนะครับเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแต่พอเป็นคติพจน์ได้ในส่วนของคำว่ามั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเห็นไหมครับข้อสอบอาจจะถามคติพจน์ก็ได้อาจจะถามเรื่องของวิสัยทัศน์ก็ได้เนี้ยได้2ประเด็นหลักๆได้เรื่องของระยะเวลาหรืออายุของยุทธศาสตร์ชาติว่ามีอายุกี่ปี20ปีเริ่มตั้งแต่61ถึง80นะครับต่อไปในตัวยุทธศาสตร์ชาติครับยุทธศาสตร์ชาติในพระราชบัญญัติเนี่ยฮะนะครับการทำยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยในปี60เนี่ยอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างต้องมีอะไรบ้างในตัวยุทธศาสตร์ชาติแน่นอนนะครับจะมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของตัววิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศนะครับซึ่งก็บอกไว้เรียบร้อยแล้วว่าประเทศมีความอะไรครับมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับแล้วก็พัฒนาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนะนอกจากนั้นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศเช่นกันเป้าหมายก็คือเป็นเป้าหมายที่มีการพัฒนาในส่วนของระยะยาวซึ่งเป้าหมายนะครับในการพัฒนาประเทศก็คือประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่องสังคมเป็นธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนนั่นเองนะครับนี่คือสังคมเป็นธรรมแล้วก็ฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนอันนี้คือตัวเป้าหมายของมันนะครับนะแล้วก็มียุทธศาสตร์ชาติอยู่ทั้งหมด6ตัวที่เป็นมั่นคงแข่งขันมนุษย์นะครับสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ภาครัฐไปด้วยนะครับอันนี้คือประกอบไปด้วยทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นก็จะเน้นย้ำอีกรอบนะฮะในตัววิสัยทัศน์ครับในตัววิสัยทัศน์เราก็จะเขียนเข้าไปนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยจำได้นะฮะวิสัยทัศน์ก็คือในส่วนของอะไรครับในส่วนของประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับมีอะไรครับแล้วก็ในส่วนของประเทศที่พัฒนาแล้วเขียนลงไปครับมันจะได้จำได้นะครับด้วยการพัฒนาตามหลักของอะไรครับตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถ้าอ่านลายมือไม่ออกก็ฟังเอาเด้อฟังเอานะครับอันนี้คือในส่วนของอะไรครับในส่วนของวิสัยทัศน์นะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นวิสัยทัศน์แต่พอมาเป็นเป้าหมายเป้าหมายคืออะไรครับเป้าหมายมีว่าอย่างไรเป้าหมายคือประเทศชาติมั่นคงครับประชาชนมีความสุขครับนะครับเศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่องแล้วก็สังคมเป็นธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเป้าหมายของมันนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายเป้าหมายส่วนยุทธศาสตร์ชาตินะฮะยุทธศาสตร์ชาติก็มีเท่าไหร่ครับมีอยู่6ด้านใช่ครับก็มี1ก็คือเรื่องของมั่นคง2แข่งขัน3มนุษย์4สังคม5สิ่งแวดล้อม6ภาครัฐนะครับนี่คือหลักๆของมันที่เป็นตัวยุทธศาสตร์ชาติก็จะอยู่อีกส่วนอันนี้คือหลักๆที่จะต้องจำเข้าไปนะครับพวกนี้โอเคถัดไปข้อที่8ครับข้อที่8ถามว่าส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์นะครับที่เป็นคติพจน์เนาะก็คือไอ้ตัวที่เป็นประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนี่แหละนะครับในเรื่องของความหมายของมั่นคงครับอะไรที่ไม่สอดคล้องอะไรไม่สอดคล้องกับความมั่นคงเลยนะครับความมั่นคงเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับอะไรครับเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยนะครับความปรองดองสามัคคีกันนะครับแล้วก็ความมั่นคงในเอกราชอธิปไตยแต่สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องเลยนั่นคือประเทศไทยเป็นมหาอำนาจทางการศึกษาไม่ได้มีความมาเกี่ยวข้องเอามาเป็นตัวหลอกแต่สิ่งหลักๆที่ต้องจำเนี่ยก็คือต้องจำในส่วนของตัวมั่นคงสิ่งที่เกิดขึ้นกับความมั่นคงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยปลอดภัยนั้นก็คือจะอยู่ในทั้งในประเทศและนอกประเทศด้วยนะครับนี่คือเรื่องของความปลอดภัยจะต้องปลอดภัยทั้งในประเทศและนอกประเทศนะครับมีความมั่นคงในเอกราชมีความปองดองสามัคคีแล้วก็มีความมั่นคงทางน้ำทางพลังงานต่างๆเหล่านี้นี่คือประเด็นของเรื่องของความมั่นคงนะครับดังนั้นช้อยคอก็จะเป็นตัวหลอกนะแต่การจำเนี่ยต้องไปจำในส่วนของว่าไอ้มั่นคงมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงปลอดภัยปองดองมั่นคงเอกราชนะครับหรือในเรื่องของความมั่นคงทางน้ำทางพลังงานต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ถึงหรอกนะครับมันก็คงจะจบเพียงแค่3จบ EP ฮะวันนี้จบเอกสารทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นเอกสารชุดที่อยู่ในกลุ่มอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะส่งทั้งในกลุ่มส่งทั้งทุกทางแหละให้อีกรอบในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งมันเป็นเอกสารที่ไปติวทั้งคอร์สยาวไปติวทั้งคอร์ส2วันประเด็นของตัวใบประกอบวิชาชีพตัวอกคสที่แล้วก็ตัวของกรมส่งเสริมการเรียนรู้สกรจุดที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยจะได้รู้ว่าปัจจุบันนี้มีองค์กรหลักของกระทรวงกี่องค์กรมีส่วนราชการกี่ส่วนนะครับเราจะมาเน้นย้ำประเด็นนี้กันเพิ่มเติมอีกรอบนะครับพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้เก็บตกวันนี้ฝนตกไปแล้วนะครับโอเคข้อที่9ส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ในยุทธศาสตร์ชาตินะครับนั่นคือประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนั่นแหละแต่ข้อใดครับไม่สอดคล้องกับคำว่ามั่งคั่งนะคำว่ามั่งคั่งเนี่ยมันคือเรื่องของเกี่ยวกับอะไรฮะตัวการแข่งขันตัวเศรษฐกิจต่างๆหรือพูดง่ายๆก็คือเรื่องของรายได้ที่ดีนั่นเองนะครับดังนั้นอะไรไม่เกี่ยวข้องคือเอาตัวใดมาหลอกนะฮะอะไรมาหลอกฉะนั้นไอ้เรื่องคำว่ามั่งคั่งมันคือรายได้มันคือการแข่งขันมันคือเรื่องของเศรษฐกิจใช่ไหมฮะนะฮะนั้นมันคือเรื่องของการแข่งขันแน่นอนนะครับมันคือเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจใช่ฮะแล้วมันก็คือในเรื่องของตัวทุนอาจจะเป็นทุนมนุษย์นะฮะหรือทุนกำลังพลังงานทุนคนต่างๆพวกเนี้ยนะครับเป็นทุนปัญญานะฮะทุนในส่วนของทุนทางการเงินทุนทางปัญญาแล้วก็ทุนทางมนุษย์อย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยมันก็คือตัวทุนอีกอย่างเช่นเดียวกันซึ่งข้อเนี้ยมันถามตัวที่ไม่ใช่คำตอบก็คือข้อขอไข่เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจไม่น่าจะใช่นะครับเนาะก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้เนาะดังนั้นคำว่ามั่งคั่งมันจะต้องพูดถึงการแข่งขันพูดถึงคำว่าเศรษฐกิจแต่เศรษฐกิจที่พูดถึงมันคือการขยายตัวนะเติบโตขึ้นไปแล้วก็พูดถึงทุนพวกนี้ก็เป็นทั้งทุนมนุษย์ทุนปัญญานะครับแล้วก็ทุนการเงินพวกนี้หลักๆนะโอเคถัดไปในข้อที่10ครับยังอยู่ในเรื่องของตัววิสัยทัศน์ที่เป็นในเรื่องของคติพจน์ที่มาเกี่ยวข้องแต่ไปถามประเด็นย่อยมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตัวสุดท้ายคือถามที่ยั่งยืนอะไรไม่สอดคล้องนะครับอะไรที่ไม่สอดคล้องกับในส่วนของตัวยั่งยืน
นะคำว่ายั่งยืนมันต้องอะไรมันต้องยืนยาวยาวนานคงทนถาวรอะไรพวกนี้เนาะนะครับดังนั้นอะไรที่ไม่น่าเกี่ยวข้องเลยนะครับอะไรไม่น่าเกี่ยวข้องนะดังนั้นความยั่งยืนมันก็คือมีคีย์ของมันเลยมีความยั่งยืนมีความเจริญเข้ามาเกี่ยวข้องมีความเจริญแล้วก็หลักๆเลยนั่นคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะฮะมันต้องสัมพันธ์กันมันต้องเติบโตนะฮะเจริญยาวนานขึ้นไปหลักๆพวกนี้นะครับแต่ประชาชนอยู่ดีมีสุขไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นของความยั่งยืนอยู่ดีมีสุขต้องไปอยู่ในเรื่องของอะไรครับอยู่ในเรื่องของมั่งคั่งใช่ไหมฮะอยู่ในเรื่องของมั่งคั่งพวกนี้นะนะครับดังนั้นในส่วนของข้อนี้กไก่จึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆนะครับนะประชาชนอยู่ดีมีสุขนะครับอยู่ในส่วนของมาตราที่8ของพ.ร.ด.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโอ้จำปันนั้นเลยบอกนะครับนะครับก็เอามาเป็นตัวหลอกนะประชาชนอยู่ดีมีสุขอะไรพวกนี้แต่ว่ามันก็คือไปอยู่ในเรื่องของความมั่งคั่งนั่นแหละฮะนะครับไปอยู่ความมั่งคั่งแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ความยั่งยืนไงความยั่งยืนมันต้องเป็นเรื่องของสิ่งที่มันยั่งยืนสิ่งที่เจริญสิ่งที่พัฒนาแล้วก็รวมถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับโอเค11ครับนะ11คือข้อใดไม่ใช่ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงคืออาจจะไปหยิบประเด็นย่อยมาถามเนาะว่าอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวความมั่นคงเลยนะครับนะครับอะไรไม่อยู่เลยข้อ11ครับ11อะไรเอ่ยถ้ามั่นคงแน่นอนนะครับความสงบภายในประเทศใช่แน่นอนนะเป็นเรื่องของความมั่นคงนะครับแล้วก็อะไรฮะถ้าเป็นการนี่เลยมีความมั่นคงนี่อีกนะมันก็ใช่นะครับอันนี้เลยคุกคามมั่นคงแน่นอนนะครับดังนั้นข้อที่มีเกี่ยวข้องคือข้อขอไข่การลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติอันเนี้ยจะอยู่ในส่วนของอะไรครับอันนี้จะอยู่ในตัวยุทธศาสตร์ที่4นั่นเองยุทธศาสตร์ชาติที่4นะครับจะอยู่ยุทธ4นะฮะจะอยู่ยุทธในยุทธศาสตร์ชาติ4นั่นเองนะครับพวกนี้นะนะครับก็ไปเอาประเด็นพวกนั้นมาหลอกนะครับ12นะครับนั่นคือส่วนสุดท้ายของตัวยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องของการแข่งขันข้อใดไม่ใช่เรื่องของการแข่งขันเลยนะครับข้อใดไม่ใช่นะครับการแข่งขันเกษตรสร้างมูลค่ามีไหมครับมีครับอันนี้เกษตรสร้างมูลค่าเกี่ยวข้องกับการแข่งขันนะครับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตมีไหมครับเรื่องของอุตสาหกรรมอยู่ในเรื่องของการแข่งขันนะครับการท่องเที่ยวก็เป็นการแข่งขันเช่นเดียวกันแต่ในข้อที่ไม่ใช่คือข้องงูการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตจะอยู่ในส่วนของอะไรครับจะอยู่ในเรื่องของยุทธที่3นั่นเองในเรื่องของมนุษย์นะฮะเป็นเรื่องของมนุษย์ในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิตเหล่านี้นะฮะจะเป็นเรื่องของมนุษย์นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางประเด็นของเรื่องของยุทธศาสตร์ชาตินะครับดังนั้นหลักๆเลยว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีคือปี61ไปจนถึงปี80เกิดจากตัวกฎหมายมาตรา65ของรัฐธรรมนูญไทย60นะครับที่ให้มียุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกด้วยแล้วเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศระยะยาวนั่นเองหลักๆในเรื่องของตัวอะไรฮะวิสัยทัศน์นะฮะวิสัยทัศน์คืออะไรฮะประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งนะครับประเทศไทยขออภัยครับประเทศไทยมีความมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับด้วยการพัฒนาประเทศด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเองนะครับหลักๆก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เองประเทศไทยนะครับมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้คือตัววิสัยทัศน์นะครับส่วนตัวคติพจน์นั่นคือมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตัวนี้เป็นตัวเป้าหมายเป้าหมายคือประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขนะครับเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่องสังคมเป็นธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนะครับนี่คือในส่วนของหัวข้อหลักๆของมันที่จะเป็นแนวทางของตัวข้อสอบได้อาจจะถามอะไรคือคติพจน์อะไรคือวิสัยทัศน์หรืออะไรคือเป้าหมายนะครับหลักๆนะจบเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติไปนะครับถัดไปจะเป็นเรื่องของตัวแผนการศึกษาแห่งชาตินะครับในตัวแผนการศึกษาแห่งชาติมันก็คือเป็นตัวแผนระยะยาวเหมือนกันนะครับตัวแผนตัวนี้เป็นตัวแผนการศึกษาแห่งชาติในตัวระยะยาวซึ่งมันมีเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาเข้ามา
นะครับฉะนั้นอาจจะออกข้อ2ข้อก็ไปดูประเด็นว่าแนวทางมันจะออกเรื่องอะไรได้บ้างนะครับในส่วนของตัวที่เป็นแผนการศึกษาแห่งชาตินะครับในตัวหลักๆพวกนี้มันจะไปออกเรื่องอะไรได้บ้างนะครับตัวแผนการศึกษาแห่งชาตินะฮะเราก็จะมาเริ่มตั้งแต่ข้อที่1เลยนะครับตัวแผนนี้นะครับใครครับเป็นผู้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติจำได้ไหมครับในข้อ2วันที่เราไปเนี่ยผมจะบอกอยู่2คำที่จะมีให้ใช่ไหมครับ2คำที่จะมีให้คำแรกคือคำว่าอะไรครับคำแรกคือคำว่าเสนอกับพิจารณาหลักๆเนี่ยจะเป็นใครนะครับถ้าคำว่าเสนอพิจารณาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคำว่าคณะนะครับที่เรียกว่าคณะกรรมการก็ได้นะหลักๆเนี่ยจะเป็นในส่วนของคำว่าคณะนะครับหรือกรรมการพวกนี้หลักๆเลยนะจะเป็นผู้ที่เสนอผู้พิจารณานะครับแต่ถ้าเป็นอีกคำนั่นคือคำว่าจัดทำครับนะครับคำว่าจัดทำคำว่าจัดทำเนี่ยคนทำคือใครคนทำจะเป็นในส่วนของส่วนราชการนะครับส่วนราชการจะเป็นผู้จัดทำแค่นั้นเองนะครับดังนั้นทุกเรื่องเลยนะครับประเด็นหลักๆใหญ่ๆเนี่ยเราก็ดูว่าสิ่งที่ข้อคำถามเนี่ยมักถามอะไรถามนี่แหละใครเสนอใครพิจารณาฉะนั้นการตอบต้องเป็นในส่วนของตัวคณะกรรมการที่จะเป็นผู้เสนอเป็นผู้พิจารณาแต่เวลาคนทำเนี่ยนะคนทำคนจัดทำเนี่ยต้องเป็นส่วนราชการเป็นหน่วยงานนั้นๆที่เป็นผู้ทำนะครับฉะนั้นแน่นอนเราจะไปตอบในส่วนของรัฐมนตรีศึกษาหรือสภาเนี่ยไม่ได้แน่นอนเพราะส่วนเนี้ยจะอยู่ในส่วนของอะไรครับอยู่ในส่วนของผู้เสนอพิจารณานะครับแต่คนทำเนี่ยต้องเป็นส่วนนี้คนทำเนี่ยเป็นเรื่องของนี่เลยสภาการศึกษากับขั้นพื้นฐานเพราะเป็นสำนักงานเป็นส่วนราชการแต่สองส่วนนี้เป็นการทำที่ต่างกันถูกต้องไหมฮะสองส่วนที่ทำต่างกันถ้าสภาแน่นอนครับแน่นอนครับทุกเรื่องที่เป็นการศึกษาชาตินะครับทุกเรื่องเลยที่เป็นการศึกษาชาติการศึกษาชาติเนี่ยคนที่ทำเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของอะไรฮะจะเป็นในส่วนของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเรื่องใดก็ตามตัวแผนตัวมาตรฐานตัวนโยบายอะไรที่เป็นการศึกษาชาติเนี่ยจะเป็นในส่วนของสำนักงานสภาเป็นผู้ทำแต่ถ้าเป็นเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยอยู่ในส่วนของตัวการศึกษาขั้นพื้นฐานนะทุกเรื่องเลยที่เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเป็นสพทเป็นผู้ทำนั่นเองนะดังนั้นแน่นอนเรื่องนี้มันคือการศึกษาแห่งชาติก็ต้องตอบข้อควายครับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นผู้ทำนะเป็นผู้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาตินี่นะครับโอเคถัดไปฉะนั้นไปดูตัวแผนตัวนี้แผนการศึกษาแห่งชาติมันคนละเรื่องกับคำว่าพรบนะไอตัวพรบเนี้ยกำลังรอรัฐบาลชุดใหม่ที่จะแก้ไขนะซึ่งมันเป็นในส่วนของตัวจุดเน้นตัวเป็นตัวจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการในปีงบ66ด้วยว่าจะต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะทำแผนการศึกษาแห่งชาตินะครับตัวนี้หรือในตัวกฎหมายที่เป็นพรบด้วยนะครับข้อที่2ครับถามว่าแผนการศึกษาแห่งชาติเนี่ยเป็นระยะเวลาข้อใดซึ่งไอ้ตัวแผนเนี่ยก็เป็นระยะเวลาเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติเลยคือ20ปีเท่ากันเห็นไหมครับยิ่งถ้าช้อยเนี่ยไม่ได้เป็น20ปีเหมือนกันหมดนะครับตอบได้เลยข้อควายเพราะเรารู้ว่ามันคือแผนระยะ20ปีแต่ถ้าช้อยมันคือ20ปีหมดล่ะแล้วมันไปหลอกเราที่ตัวเลขอันนี้ก็ต้องเน้นย้ำเข้าไปอีกว่าแผนการศึกษาแห่งชาติซึ่งเป็นแผนระยะยาว20ปีเพิ่มคำว่ายาวเข้าไปนะฮะเป็นแผนระยะยาว20ปีแผนระยะยาว20ปีของแผนการศึกษาแห่งชาติคือตั้งแต่ปี60ไปจนถึงปี79นะนะครับนั่นคือ60ถึง79นั่นเองนะครับต้องเป็นตัวนี้แต่อย่าไปจำศัพท์นะอย่าไปจำศัพท์กับยุทธศาสตร์ชาตินะเป็น61ถึง80อันนั้นยุทธศาสตร์ชาตินะครับถ้าเป็นแผนการศึกษาแห่งชาติระยะยาวต้อง20ปีเริ่ม60ไปสิ้นสุด79นะครับทุกคนครับต่อไปข้อที่3ครับข้อที่3มาดูในส่วนของตัวที่ข้อใดไม่ใช่ความจำเป็นนะครับข้อนี้ถามถึงข้อใดไม่ใช่ความจำเป็นในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติฉะนั้นความจำเป็นในการจัดการศึกษาแห่งชาติเนี่ยมันมีความจำเป็นอะไรบ้างนะครับความจำเป็นนี้มันเกิดขึ้นทั้งภายนอกและภายในฮะ
มันเกิดขึ้นได้ทั้งภายนอกและภายในภายนอกเนี่ยนะความจำเป็นทำไมต้องทำแผนการศึกษาแห่งชาตินะครับนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เด้อนะครับกฎหมายมันจะไปแก้อะไรตอนไหนอะไรยังไงนะฮะนะฮะโอเคนะครับภายนอกเนี่ยมันต้องเกิดอะไรฮะภายนอกเนื่องจากว่า1เรื่องของการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของสังคมโลก2เรื่องของการปฏิวัติในเรื่องของตัวดิจิทัลนะครับเรื่องของอุตสาหกรรม 4.0 นะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่ต้องการพัฒนากำลังคนในศตวรรษที่21นี่คือปัจจัยภายนอกที่ผมกล่าวหลักๆเลยนะครับส่วนปัจจัยภายในที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมสูงวัยแน่นอนนะฮะว่าในส่วนของคนสูงวัยเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นนะครับรวมถึงรายได้ตอนนี้อยู่ในส่วนของรายได้ปานกลางยังไม่ได้มีมากมายเท่าไหร่นะครับแล้วก็ปัญหาคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกช่วงวัยเลยมีปัญหาคุณภาพชีวิตต่างๆนะครับรวมถึงพอเน้นเข้ามาที่ในเรื่องของการศึกษาเนี่ยกลับพบว่าจุดอ่อนของบุคลากรในเรื่องของตัววิชาภาษาอังกฤษเรื่องของตัวเทคโนเรื่องของตัววิทยาศาสตร์เนี่ยยังมีความไม่พร้อมหรือมีความเหมาะสมไม่มากเพียงพอนะครับดังนั้นในส่วนของความจำเป็นนี่เลยนะครับจึงจำเป็นต้องจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติเพราะมันมีในส่วนของตัวจำเป็นทั้งภายนอกและภายในเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นจึงมีแผนการศึกษาแห่งชาติแต่ข้อนี้มันเป็นการถามประเด็นในส่วนของตัวที่ไม่ใช่อะไรที่ไม่ใช่นะครับอะไรที่ไม่ใช่ครับในข้อที่3ตอบอะไรดีครับตอบอะไรดีการปฏิวัติดิจิทัลตัวนี้อยู่ในเรื่องของตัวภายนอกเป็นปัจจัยภายนอกครับนะครับหรือแม้กระทั่งความต้องการกำลังคนในศตวรรษที่21ก็อยู่ภายนอกนะครับเช่นเดียวกันในเรื่องของตัวที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมนะฮะจากเดิมนะฮะ 1.0 เลยตอนนี้มา 4.0 แล้วนะครับดังนั้นข้อที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยก็คือข้องูนะครับความต้องการส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายสอดคล้องปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆนะครับในแบบพวกนี้ถัดไปในข้อที่4ครับข้อที่4ถามว่าประเทศไทยเนี่ยมีความจำเป็นที่ต้องปฏิรูปการศึกษานะครับเพื่อให้ระบบการศึกษาเป็นกลไกหลักของการขับเคลื่อนประเทศภายใต้เงื่อนไขใดมันมีเงื่อนไขใดเข้ามาเกี่ยวข้องมีเงื่อนไขใดมาเกี่ยวข้องฮะนะฮะเงื่อนไขใดที่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความจำเป็นที่ต้องปฏิรูปนะฮะภายใต้เรื่องของแผนการศึกษาแห่งชาตินะครับพวกนี้นะครับนะไม่เป็นไรรายละเอียดมันเยอะนะครับในเรื่องของตัวแผนการศึกษาแห่งชาตินะจริงๆถ้าทุกคนอ่านเนี่ยก็จะพอเข้าใจประเด็นต่างๆนะครับนะโอเคในเรื่องนี้ภายใต้เงื่อนไขใดครับแน่นอนนะครับในเรื่องของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แน่นอนนะครับกลไกหลักเลยมาจากรัฐธรรมนูญนะครับที่จำเป็นต้องทำให้เกิดการปฏิรูปเกิดขึ้นนะครับสองนะครับแน่นอนแผนการศึกษาแห่งชาติมันก็ต้องมาจากส่วนนะฮะมาในเรื่องของตัวยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีนะฮะในตัวยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีซึ่งยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นในส่วนของตัวนี้61ถึง80ฮะนะครับไม่ใช่ในส่วนของตัวที่เป็น60ถึง79หรอกนะครับตรงนี้นะเอ้าบ่นอนเลยไปนอนไหมนะฮะปิดได้แล้วมือถืออะนะครับหลับเถอะวันนี้นอนคนเดียวหรือนอนกับใครจันเทพนอนกับใครครับนอนคนเดียวหรือว่านอนกับใครเนี่ยนะครับแล้วก็มันก็ยังต้องไปในเรื่องของตัวแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฉบับที่2ปี60ถึง64นะครับคือมันมาจาก3ตัวนี้เนาะหลักๆนะครับคุณมงคลถามว่ายังอยู่อีกหรอนะครับเขาไม่ได้ตายได้นะฮะนะครับอีกสักหน่อยก็ไม่รอดแล้วนะครับเราเลิกนอนด้วยกันแล้วครับเราแยกกันนอนแล้วฮะเราคนละทางแล้วนะครับนะฮะโอเคถัดไปนะครับเดี๋ยวคนตั้งใจติวจะบอกว่าไปสักทีเถอะอะไรเงี้ยโอเคข้อ5ครับถัดไปในเรื่องของ conceptual design ครับก็คือแนวคิดการจัดการศึกษาครับแนวคิดจากการศึกษาเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างไอ้ตัวที่เป็นแนวคิดนะแนวคิดแต่ข้อนี้เป็นการถามประเด็นของการไม่ใช่อะไรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับแนวคิดเลยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมาจากทั้งหมด5ประเด็นหลักๆแนวคิดนะแนวคิดจะมี5ประเด็นหลักๆนะครับแนวคิดนะจะมี5ประเด็นหลักๆ
นะครับ5ประเด็นหลักนั้นมีอะไรบ้างนะครับแน่นอนเรื่องที่ผมเอาไปใช้ก็คือมีเรื่องของ education for all นะที่เราเอาไปติวจุดของจุด2วันนะที่ผ่านมาหมดฤดูกาลเรียบร้อยส่งท้ายที่อยุธยาและนครปฐมเรียบร้อยนะฮะนั่นคือ education for all นะก็คือในเรื่องของที่เป็นอะไรฮะ education for all มันคือเรื่องของการศึกษาเพื่อปวงชนหรือการศึกษาตลอดชีวิตนั่นเองนะครับในส่วนของตัวที่เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชนนะมันเรียกว่าการศึกษาเพื่อปวงชนในตัว education for all นะเป็นตัวเนี้ยก็เป็นหลักในตัวแนวคิดการจัดการศึกษานะครับต่อมาอีกแนวคิดก็คือในเรื่องของความเสมอภาคเท่าเทียมกันที่จะเกิดขึ้นนะครับอีกส่วนคือเรื่องของตัว sufficiency ก็คือในส่วนของตัวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแต่ถ้าฟังผมเนี่ยฟังภาษาอังกฤษเนี่ยจะชัดเจนดีแต่ถ้าฟังอาจารย์เทพนะครับลองไลค์ education อะไรอย่างนี้แหละนะครับ นะครับแต่ถ้าฟังผมเนี่ยจะสมูทไหลลื่นนะครับเพราะว่าดั้งเดิมของสัญชาติของผมก็มีสัญชาติเนเธอร์แลนด์ออสเตรเลียอเมริกาอยู่ด้วยนะครับแต่ถ้าฟังอาจารย์เทพก็จำแค่ภาษาไทยก็พอเพราะภาษาอังกฤษอาจารย์เทพก็ไม่ได้เรื่องแล้วนะครับจำไปกูก็ไม่รู้ว่าเขียนอะไรนะครับแทนที่แบบว่าเออกูไม่เอาแล้วภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าฟังอาจารย์เทพไม่ได้เอาแค่ภาษาไทยพอแต่ว่าถ้าฟังผมเนี่ยได้ทั้ง2ภาษานะครับนะครับ นะครับนะโอเคนะครับพูดไปถึงแล้วมีเรื่องของตัวไหนบ้าง education for all หลักเรื่องของตัวปวงชนนะครับเรื่องของความเท่าเทียมเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็มีหลักส่วนร่วมนะฮะส่วนร่วมนี่ก็คือตัว all for education ตัวนี้ก็เข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกันรวมถึงในเรื่องของตัวการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับตัว sustainable พวกนี้เข้ามาเหมือนกันนะครับนี่คือหลัก5ประเด็นหลักๆฉะนั้นข้อนี้ถามว่าข้อใดไม่ใช่นะครับดังนั้นข้อที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยก็คือข้อกอไก่นะครับหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่เกี่ยวข้องนะครับมีในส่วนของ education for all ใช่มี all for education มี inclusive education มีตัว sufficiency ที่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็มีตัว sustainable นะฮะที่เป็นในเรื่องของตัวยั่งยืนนะครับแบบนี้นะไปต่อนะครับจังแก๊ปอยู่คนละทางกันนะครับทางนั้นเป็นทางกินฮะนะครับถ้าอยากแบบว่าอยากรู้ว่าจังหวัดที่ไปติวทานอาหารที่ไหนกันมื้อเย็นกินที่ไหนอะไรอร่อยนะฮะพวกชาบูปิ้งย่างเนี่ยปรึกษาจังแก๊ปได้เลยนะครับเขารู้ทุกทางนะครับที่เที่ยวที่เที่ยวไม่ค่อยเท่าไหร่ที่กินอ่ะหลักๆแล้วก็คาเฟ่อะไรเงี้ยสายนั้นอ่ะถามจังแก๊ปนะครับโอเคข้อใดเป็นวิสัยทัศน์แผนการศึกษาแห่งชาติเอาดินะครับทุกข้อเนี่ยมีความเกี่ยวข้องหมดเลยนะทุกข้อมีความเกี่ยวข้องหมดเลยนะมีความเกี่ยวข้องหมดเลยอะไรเอ่ยไม่ต้องอังกฤษอเมริกันก็ได้ออสเตรเลียคาเมียนก็ได้นะได้หมดแหละนะฮะเองอ่ะคำไปไม่มีหางอ่ะเองก็ได้หมดแหละนะครับ นะครับ นะโอเคข้อนี้ข้อใดเป็นวิสัยทัศน์แผนการศึกษาแห่งชาติวิสัยทัศน์เหมือนกันแต่มันถามวิสัยทัศน์แผนการศึกษาแห่งชาติอย่าไปเอาวิสัยทัศน์ของนะฮะอย่าไปเอาวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาตอบนะนะเป็นคนละอันกันแน่นะครับดังนั้นวิสัยทัศน์แผนการศึกษาแห่งชาติก็คือในส่วนของข้อกอไก่นะครับข้อกอไก่ฮะคนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปลี่ยนแปลงโลกในศตวรรษที่21นะครับนี่คือหลักๆในส่วนของตัววิสัยทัศน์เลยนะครับมีการศึกษามีเรียนรู้ตลอดชีวิตมีเป็นสุขมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็มีเรื่องของโลกศตวรรษที่21นะฮะนี่คือเรื่องของวิสัยทัศน์แผนการศึกษาแห่งชาติกำหนดแบบนี้แต่ถ้าขอไข่เป็นอะไรฮะทุกคนขอไข่เป็นอะไรฮะประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้ตอบอะไรครับอันนี้คืออะไรครับตอบมาหน่อยเป็นการเน้นย้ำความจำเขาอีกรอบนะมันคืออะไรเอ่ยนะคืออะไรครับขอไข่คือเรื่องอะไรเอ่ยคือเรื่องของวิสัยทัศน์เช่นกันแต่มันคือวิสัยทัศน์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติมันคือวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาตินั่นเองนะครับแต่ถ้าคอควายอ่ะคอควายเป็นไรเป็นไรครับประเทศชาติมั่งคงประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่องสังคมเป็นธรรมฐานทรัพยากรอย่างยั่งยืนอันนี้คือเรื่องของอะไรฮะอันนี้ก็คือเรื่องของตัวที่เป็นเป้าหมายครับแต่เป็นเป้าหมายของอะไรฮะเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติเองส่วนงองูเป็นไรฮะมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนั่นคือในส่วนของคติพจน์ยุทธศาสตร์ชาตินะครับเราต้องรู้ที่มาที่ไปของมันด้วยนะครับเมื่อรู้ที่มาที่ไปก็ไม่มีปัญหาใดๆเห็นไหมครับเราจะได้ทราบได้รู้ได้จำนะฮะทุกอย่างเข้าไปด้วยนะครับไปข้อ7ครับข้อ7ข้อใดนะครับไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาตินะครับข้อใดที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ฉะนั้นวัตถุประสงค์มีกี่ข้อวัตถุประสงค์เนี่ยมีด้วยกัน4ข้อนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติมีด้วยกัน4ข้อนะฮะข้อใดที่เป็นข้อที่ผิดในข้อที่7นะฮะเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะผมอ่านย่อๆนะเพื่อพัฒนาคนสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้หรือเพื่อนำประเทศก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ต่ำนะครับแบบนี้กราบขอบพระคุณนะฮะธรรมดาคนดีนะฮะขนาดน้องยังชมเลยนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับคำชมนะครับเขาชมผมว่าพ่อคนดีพ่อคนอยู่ในคันรองคลองธรรมนะครับข้าน้อยนับถือเยี่ยมจริงๆด้วยความยินดีครับแล้วก็ปฏิบัติให้ได้เอียงพี่ด้วยครับ เอาดิมาปุ๊บเล่นปั๊บเลยนะนะบางคนบอกว่าไปพักเถอะนะครับมันจะดึกนะครับข้อนี้ตอบข้อไหนฮะไอเนี่ยเหมือนจะเทพเลยนะฮะผมไม่ได้ลอกเขานะฮะเขาลอกผมแต่เขาติวก่อนแค่นั้นแหละนะครับข้ององูผิดเนาะผิดตรงไหนครับผิดตรงคำว่ารายได้ต่ำนี่แหละมันเป็นรายได้แหละทุกคนถ้าติวมาแล้วแปลว่าทุกคนก็ต้องได้รายได้ต้องปานกลางใช่ไหมครับต้องเป็นในส่วนของรายได้ปานกลางแล้วก็อะไรครับและความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลงนั่นเองนะครับมันต้องเพิ่มคำนี้เข้าไปนะและความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลงนั่นเองนะครับนะครับใช่เลยนะฮะจริงๆผมก็ไม่ขนาดเขาติวผมยังไม่มาดูเลยนะครับเวลาใครเวลามันเด้นะไปนอนถ้าไม่นอนก็เอาไฟล์ไปแล้วก็ติวให้เลยผมจะได้ไปนอน นะฮะเหมือนกันเลยนะครับเขาก๊อปผมครับนะครับเพียงแค่เขาติวก่อนผมแค่นั้นแหละนะครับ นะครับกลับกลายเป็นว่าคนติวก่อนนะครับถูกเฉยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลงนะครับแล้วผมก็ส่งเอกสารก่อนเขาด้วยนะส่งเข้ากลุ่มปุ๊บเขาเห็นข้อสอบปุ๊บดึงไปเลยนะครับเพื่อนเขาดันติวทุ่มนึงนะครับกลับกลายเป็นว่าอ้าวนะครับลอกคนผมลอกอาจารย์เทพเฉยเลยนะครับหามเฮ้ยนะต่อไปข้อใดนะฮะนะฮะไว้แฟนไปนอนนะครับปัดโทนะครับดูสภาพนะฮะโอเคฮะข้อใดครับเป็นการพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะครับกับหลายข้อโอ้สภาพเลิกฮะช่วงนี้กินวายนะครับโอเคโอ้มัน5ทุ่มก่อนแล้วนะฮะเอาละนะครับทุกคนเรื่องนี้เรื่องที่2เอ้ยเรื่องที่3ไม่เยอะนะฮะเรื่องที่3เป็นเรื่องนโยบายจุดเน้นก็ประมาณ10กว่าข้อนะครับเบาๆนะฮะโอเคเรื่องนี้ฮะการพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการรู้ในศตวรรษที่21ต้องใช้ตัวไหนฮะข้อ9เหมือนกันเลย 3R8C SIPA model project based learning professional learning community นะฮะถ้าอาจารย์เทพออกเนี่ยอาจารย์เทพจะไม่ออกภาษาอังกฤษแบบนี้หรอกใช่มั้ยจะไม่ออกภาษาอังกฤษนะครับเพราะเขาอ่านไม่ออกนะครับนี่จุดอ่อนของเขานะครับเขาเหมือนค่ำคืนนะครับ
เออไปสักทีเถอะนะครับไม่ต้องฝันดีหรอกไปสักทีเถอะเออนะอ่ะข้อนี้ต้องตอบเลยฮะข้อ9ข้อ9อ๋อข้อ8ดีฮะทำไมไปเร็วจัง เออผมว่าอยู่อะไรวะไปทำเองข้อ9นะฮะนึกว่าข้อ8ตอบงงนะครับนั้นคำตอบคือข้อนะครับข้อ8ตอบข้อกอไก่เนาะ 3R 8 4ทุกคนสงสัยไหมว่าทำไมมันเป็น 3R 3R กับ3ทุกคนสงสัยคำนี้ไหมว่าอันไหนถูก 3R 8 4กับไอ้ตัว 3R กับ8 4เนี่ยทุกคนสงสัยไหมมันมีตัว S ต่างกันทีนี้ในหลักของตัวนี้นะในตัวนี้นะมันก็อันเดียวกันนั่นแหละมันตัวอันเดียวกันความต่างของมันคือในเรื่องของภาษาอังกฤษนะฮะทุกคนเรียนเรื่องของตัว singular เป็น plural ได้ไหมในการที่จะทำให้ในส่วนของนาม1สิ่งกลายเป็นนาม2สิ่งฮะในตัวที่เป็น singular noun กลายเป็น plural noun ฮะมันคือการเติม s หรือเติม es เข้าไปนั่นแหละนะครับแค่นั้นเลยมันเป็นหลักของภาษาอังกฤษนะครับใช้ 3r 8 4ไม่มี s ก็ได้ใช้ 3r s 8 4 s เนี่ยมันเป็นหลักของภาษาอังกฤษนะครับ นะฮะใจตรงกันนะมันเป็นหลักของภาษาอังกฤษเท่านั้นฉะนั้นในข้อสอบเนี่ยนะฮะถ้าในตัวที่เป็นตัวกฎหมายระบุเนี่ยมันจะใช้ 3r s 8 4 s นั่นแหละนะครับแต่ว่าให้เราที่ไปที่มามันก็ไม่ได้มันผมว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันคือ 3R ก็คือมันมี R อยู่3ตัว C มันมี C อยู่8ตัวแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันคือการเติมที่เติม S เข้าไปแค่นั้นแหละนะครับก็คือมีพวกที่เป็น 3R คือพวก Reading Writing Arithmetic นะฮะในส่วนของตัว C ก็จะมีพวก Critical Thinking นะครับCreative Theory นะ Cross Cultural Cooperation Communication Computing Career Compassion นะฮะมันก็จะเป็น C หลายตัวแบบนั้นแหละนะครับเหมือนกันนะไม่ต้องสงสัยเลยตอนแรกว่าจะตอบแล้วนะครับแต่ไม่ใช่วิชาเรานะฮะเป็นวิชาอาจารย์เทพที่เขาบรรยายแล้วผมก็ไม่ค่อยยุ่งเออนะครับเราจะไม่ไปยุ่งของใครของนั้นนะฮะของใครของคนนั้นไปนะเออแต่ว่าวันนี้ได้ติวผมก็เลยมาอธิบายขยายความให้นะครับเออแค่นั้นแหละครับนะโอเคข้อ9ข้อใดไม่ใช่อะไรไม่ใช่ 3R 8 4นะฮะ 3R บางทีเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นว่าต้องขึ้น R ทั้งหมดเนาะเพราะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเขากำหนดเรื่องภาษาไทยมาก่อนอันออกเกนได้คิดเลขเป็นแต่เผอิญเนี่ยมันไม่ได้ขึ้น R ทั้งหมดอย่างเช่น writing เนี่ยบางที่เนี่ยนะครับไปเอาคำว่าแบบนี้มาเขียนเลยอะซึ่งไม่ได้นะครับเออไม่ได้เลยนะไปเอา R writing ขึ้นแบบนี้ไม่ได้นะมันต้องเป็น writing เป็นคำภาษาอังกฤษนั่นแหละแต่ว่าเราจะดูที่ตัว R ที่มันมี R นั่นแหละนะครับก็คือตัวนี้ก็คือตัว R ตัวนี้นะครับส่วนตัวเขียนได้ก็คือไปดูตัว R ตัวที่2ไม่ใช่ดูตัว W นะส่วนตัวคิดเลขเป็นก็คือไปดูตัว R ที่2หลังจาก Aนะครับไม่ใช่แบบว่าไปตัด W ทิ้งไปตัด A ทิ้งซะอะไรแบบเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าคนอินเตอร์ครับผมนะฮะเพราะภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะเอาเฉลยแล้วหรอไม่ไปฟังมาไหนเนี่ยแปลว่ามันต้องฟังของเราแน่นอนเลยนะครับอย่างที่มันคิดได้ขนาดนั้นหรอนะครับไม่น่าจะคิดได้นะฮะตอบเลยงองูนะครับเนาะ 3R นะครับมาจากในส่วนของอ่านออก reading เขียนได้ writing แล้วก็คิดเลขเป็น arithmetic นั่นเองนะครับแต่สิ่งที่อาจารย์เทพคิดไม่ได้ก็คืออ่านภาษาอังกฤษให้ถูกต้องไม่ได้แน่นอนนะครับ เออนะดังนั้น3ตัวนี้นะครับงองูไม่ได้เกี่ยวข้องเนาะเพราะการสื่อสาร communication จะไปอยู่ในส่วนของอะไรฮะอยู่ในส่วนของตัวที่เป็น 8C ฮะไปอยู่ 8C นะตัวการสื่อสารนะครับดังนั้น R มันต้องมีเพียงแค่ reading writing แล้วก็ arithmetic นั่นเองนะครับโอเคเหลือประมาณอีก20ข้อครับทุกคนไม่น่าจะถึงเที่ยงคืนหรอกนะครับถึงเที่ยงคืนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปหางีบหลับกลางวันเอานะครับผมจะไปหาห้องเงียบๆนอนเล่นนะครับเพราะว่าพอลงมาอยู่ปฐมเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเด็กน้อยตามอะนะครับต้องไปหามุมห้องนะครับนอนหลับซะแล้วนอนในห้องน้ำดีกว่านะครับคนตามไม่เจอเออนะต่อไปข้อที่10ครับข้อที่10ถามว่าข้อใดเป็นองค์ประกอบของ8 C นะ8 C ก็จะมีเยอะเลยนะครับเฉลยเลยเนาะ8 C 8 C ก็คือนะครับทั้งหมดนี้เลยนะครับนะแซวไม่หยุดฮะคนรักกันนะนะครับเออนะฮะห่างหายกันไปนะฮะต่อจากนี้ก็ไลฟ์กับกันจะได้เจอพบเจอนะฮะและอยู่ด้วยกันแล้วนะครับนะโอเคครับเรื่องของ 8C ก็จะมีพวกนี้แหละนะครับหลักๆคือ critical นะฮะcreativity นะฮะตัวนี้เนาะ cross culture นะฮะ correlation
communication แล้วก็ computing career compassion นี่คือ8 C ทั้งหมดนะ8 C ทั้งหมดเลยนะผมจำแค่ตัว C ให้แล้วกัน critical นะ creativity cross cultural collaboration communication นะฮะ computing career compassion นะครับใครจะไปจำภาษาไทยก็ได้นะ นะนะครับดังนั้นอันนี้ก็คือ8 C ของมันนะครับทุกคนเพื่อเข้าถามนะครับอ่ะโอเคนะฮะถัดไปนะครับเป้าหมายของการจัดการศึกษาคือตัว aspiration เนี่ยนะฮะตัว aspiration คือเป้าหมายในการจัดการศึกษาเนี่ยมันจะมีอยู่กี่ประการครับ3 4 5หรือ6ครับสำหรับตัวเป้าหมายครับมีกี่ประการเอ่ยนะครับหลับในห้องเรียนนะเอ้ามันเป็นเวลาพักนะครับมันไม่ใช่เวลาสอนนะครับมันจะเป็นทอดทิ้งได้ยังไงนะฮะโอ้ก็ให้เล่นกลางสนามเอานะครับเวลาพักครับเวลาเที่ยงนะฮะเราไม่ได้แบบว่าไปนอนในเวลาเรียนเวลาสอนนะเออนะฮะข้อ11มีกี่ประการมีทั้งหมด5ประการ5ประการมีอะไรบ้างเอ้า5ประการ5ประการมีอะไรครับ5ประการมีอะไรเอ่ยนะครับมีตัว access นะครับที่เป็นการเข้าถึงนะครับมีในส่วนของ equity นะฮะก็คือความเข้าเท่าเทียมนะครับมีเรื่องของตัว quality คือตัวคุณภาพมีตัว efficiency นะฮะคือตัวประสิทธิภาพแล้วก็ตัว relevancy นะฮะก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับมีอยู่ทั้งหมด5ประการหลักๆนะ5ประการหลักๆนะ5ประการหลักๆนะสำหรับตัวเป้าหมาย aspiration ของมันนะครับก็จะมีเรื่องของตัว access คือการเข้าถึงนะครับตัว equity เนี่ยคือเรื่องของความเท่าเทียมตัว quality คือเรื่องของตัวคุณภาพตัว efficiency คือเรื่องของตัวประสิทธิภาพแล้วก็ตัว relevancy ก็คือเรื่องของตัวการเปลี่ยนแปลงนี่คือหลักๆในเรื่องของเป้าหมายอยู่5ประการด้วยกันนะครับตัวชี้วัดมีกี่จุดตัวชี้วัดครับในตัวชี้วัด5ประการต้องตอบกี่ตัวชี้วัดครับตอบ53ตัวชี้วัดเนาะ5ประการ53ตัวชี้วัดจำแบบนี้ฮะนะครับ5ประการ53ตัวชี้วัดอยากรู้ว่าตัวชี้วัดเป็นยังไงนะครับให้เอามือชี้ไปแล้วก็จะเห็นเลยนะฮะ5ประการ53ตัวชี้วัดนะฮะแค่นั้นเลยนะครับไม่มีที่มาที่ไปใดๆเลยอยู่ในเอกสารทั้งหมดเลยนะครับต่อไปนะครับในเรื่องของช่วงครับเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์นะฮะจุดมุ่งหมายนะฮะและเป้าหมายแผนการศึกษาแห่งชาตินะฮะจึงกำหนดช่วงเวลาในการดำเนินการในแต่ละเป้าหมายเนี่ยไว้กี่ช่วงนะไว้กี่ช่วงนะ3 4 5หรือ6ตัวเลขนี้ส่วนใหญ่ลงล็อกไหนฮะลงล็อกไหนส่วนใหญ่ตรวจงานไปก็หลับนะฮะนะครับวันนี้ก็ไม่ค่อยเป็นครูแล้วครับผมเป็นพนักงานเอกสารนะฮะนั่งพิมพ์ทั้งวันนะครับรู้อะไรเยอะแยะมากมายนะครับทั้งงานวิชาการทั้งงานพัสดุนะครับนะครับเหมือนทั้งโรงเรียนทำอยู่คนเดียวขยันโทษนะฮะอะไรเอ่ยกี่ช่วงครับกี่ช่วงบางคนบอก4ช่วงนะฮะไม่มีช่วงๆแน่นอนนะฮะถ้าช่วงๆต้อง2นะฮะอันนี้ไม่มีนะมีกี่ช่วงกี่ช่วงครับ3 4 5หรือ6ครับทุกคนในข้อ13 3 4 5หรือ6คำตอบเป็นอะไรฮะคำตอบเป็นอะไรเอ่ย3 4 5หรือ6คำตอบคือ5ช่วงครับผม5ช่วงแปลว่านะครับแปลว่าของอาจารย์เทพไม่มีนะครับเขาไม่รู้ลึกนะครับนะครับ5ช่วงมีอะไรบ้าง5ช่วงนะครับ5ช่วงนะมีนี่เลยนะครับในส่วนของตัว5ช่วงของพวกมันเนี่ยนะครับมันจะมีไล่ลำดับของตัวช่วงเข้าไปนะครับว่าแต่ละส่วนของตัวช่วงเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างฮะ5ช่วงนั้นมีอะไรบ้าง5ช่วงมีเร่งด่วนเห็นมั้ยครับมีเร่งด่วนมีระยะ5ปีแรก
นะครับผมเขียนเป็นตัวแรกนะระยะ5ปีแรกของแผนนะครับระยะ2ปีแรกของแผนระยะ3ปีแรกของแผนและระยะสุดท้ายของแผนนั่นเองนะครับนั่นคือนะทั้งหมดนะครับนั่นคือในส่วนของระยะ5ปีสุดท้ายของแผนนะครับ2 3นะครับแล้วก็สุดท้ายนี่เลยนะฮะเออ5ช่วงนะฮะช่วง5ช่วงนะครับเร่งด่วนนะครับช่วงแรกเนี่ยนะครับช่วงที่1เนี่ยคือช่วงระยะแบบเร่งด่วนเลยนะครับอยู่ในส่วนของระยะเร่งด่วนนะฮะช่วงที่2เนี่ยเป็นช่วงระยะ5ปีแรกของแผนผมเลยเขียนว่าแรกนะครับแล้วก็ช่วงที่3เนี่ยมันคือระยะ5ปีที่2นะครับระยะ5ปีที่2ของแผนช่วงที่4เนี่ยมันคือระยะ5ปีที่3ของแผนนะครับแล้วก็ช่วงที่5นั่นคือระยะ5ปีสุดท้ายของแผนนะครับระยะ5ปีสุดท้ายของแผนนั่นเองจึงจำเป็น5ช่วงว่าเร่งด่วนแรก2 3สุดท้ายนะครับแบบนี้ต่อไปมันจะสอดคล้องกันในข้อ14ซึ่งข้อ14จะถามว่าข้อใดไม่ใช่ช่วงเวลาในการดำเนินการแต่ละเป้าหมายแต่และตัวชี้วัดเวลาดำเนินการไม่ใช่อะไรที่ไม่ใช่ช่วงเวลานะครับนั่นคือหาอะไรฮะหาเจอคำว่าเร่งด่วนเห็นไหมครับเห็นคำว่าแรกเห็นคำว่า2และต้องเห็นคำว่า3และต้องเห็นคำว่าสุดท้ายแต่อันนี้มันคือคำว่า4ปีสุดท้ายมีไหมไม่มีตอบเลยคือข้องงูเป็นตัวหลอกนะครับดังนั้นข้อ13กับ14จะสัมพันธ์กันเนาะนะครับนั่นคือ5ช่วงในเรื่องของตัวแผนการศึกษาแห่งชาติที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายนะครับเพราะมันมีทั้งหมดเท่าไหร่ฮะ20ปีฉะนั้นระยะ5ปีนะครับช่วงแรกเนี่ยมันเป็นระยะเร่งด่วนก็คือในส่วนของ5ปีที่เร่งด่วนพอมาเป็นช่วงที่2มันคือระยะ5ปีแรกของแผนระยะ5ปีที่2ของแผนระยะนะครับ5ปีที่3ของแผนแล้วก็ระยะ5ปีสุดท้ายของแผนรวมแล้วก็ทั้งหมด20ปีนะครับเรื่องของแผนการศึกษาแห่งชาตินั่นเองนะครับต่อไปมาดูยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ครับไม่ใช่ยุทธศาสตร์ชาตินะยุทธศาสตร์เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนการศึกษาแห่งชาติเนี่ยนะครับได้กำหนดยุทธศาสตร์กี่ข้อเป็นยุทธศาสตร์เป้าหมายตัวชี้วัดของแผนการศึกษาชาติไม่ใช่ของยุทธศาสตร์ชาตินะครับมีกี่ข้อนะดังนั้นในส่วนของตัวนี้มีข้อครับมีทั้งหมด6ข้อด้วยกันนะครับมีด้วยกัน6ข้อนะครับเหมือนกับยุทธศาสตร์ชาติไหมนะบางคนตอบ7แล้วนะฮะนะครับนะตอบ7แล้ว6ครับนะฮะ6แล้วนะครับมี6ข้อนะเหมือนกันกับยุทธศาสตร์ชาติเลยนะครับแต่ว่าเป็นคนละประเด็นนะอันนั้นก็คือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแต่ไอ้ตัวนี้มันเป็นยุทธศาสตร์ที่มันเป็นเป้าหมายตัวชี้วัดของตัวแผนการศึกษาแห่งชาตินะนั้นมี6ข้อ6ข้อมีเรื่องอะไรครับ6ข้อมีเรื่องอะไรบ้าง1คือเรื่องของอะไรครับมั่นคงของสังคมนะมั่นคงของสังคมหรือว่าชาติคือมันก็จะคล้ายๆล้อกันแหละนะครับแล้วก็อะไรครับข้อ2น่าจะเป็นเรื่องของการผลิตกำลังคนนะครับ3เป็นเรื่องของการพัฒนาศักยภาพ4เป็นเรื่องของโอกาสนะครับ5เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อม6เป็นเรื่องของบริหารระบบบริหารจัดการอันนี้ก็คือหลักๆในตัวยุทธศาสตร์เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนการศึกษาแห่งชาติอยู่ทั้งหมด6ยุทธศาสตร์เป้าหมายตัวชี้วัดนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด6ตัวด้วยกันมั่นคงของสังคมของชาติการผลิตกำลังคนพัฒนาศักยภาพโอกาสนะครับเสมอภาคเท่าเทียมพวกนี้สิ่งแวดล้อมแล้วก็ระบบบริหารการจัดการนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน6ข้อสำหรับประเด็นยุทธศาสตร์เป้าหมายและตัวชี้วัดเหล่านี้นะครับต่อไปอาจจะไปถามรายละเอียดย่อยของมันว่าข้อใดหมายถึงยุทธศาสตร์ข้อที่1นะครับนั่นก็คือเรื่องของความมั่นคงของชาติหรือในส่วนของสังคมนะครับ
ดังนั้นข้อใดหมายถึงยุทธศาสตร์ชาติข้อที่1ดังนั้นแน่นอนในแต่ละข้อเนี่ยมันเป็นการนะครับที่นะครับเรียงไว้แล้วนะครับมันเรียงไปแล้วดังนั้นคำตอบข้อนี้ข้อหนึ่งมันคือเรื่องของความมั่นคงของสังคมและประเทศชาตินะครับอันนี้มันก็จะไล่เรียงไว้แล้วว่านี่มันคือข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3และข้อที่4นะครับมันไล่เรียงไว้แล้วว่าตัวยุทธศาสตร์แต่ละข้อยังไงข้อ1ก็คือเรื่องของการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาตินะครับมันเห็นในเรื่องของอะไรฮะมั่นคงประเทศชาตินี่เป็นเรื่องของยุทธศาสตร์นะครับตัวเป้าหมายตัวชี้วัดตัวที่1นะครับแต่ถ้าเป็นผลิตกำลังคนพัฒนาคนในเรื่องของวิจัยนวัตกรรมแล้วก็การสร้างขีดความสามารถอะไรเนี่ยนะครับมันคือเรื่องของยุทธศาสตร์นะฮะในเรื่องของแผนเนี่ยตัวที่2ตัวที่3เป็นการพัฒนาคนทุกช่วงวัยสังคมแห่งการเรียนรู้ตัวที่4ก็คือเรื่องโอกาสเสมอภาคความเท่าเทียมนี่แหละนะครับส่วนตัวที่5กับ6ก็คือเรื่องอะไรฮะสิ่งแวดล้อมกับระบบบริหารจัดการนะอันนี้มันมี6ข้อด้วยกันถัดไป17ครับ17คืออะไรเอ่ย17คือระบบการศึกษาที่มีคุณภาพนะครับนั่นคือเรื่องของความสามารถในตัวศักยภาพนะครับนั่นก็คือเรื่องของตัว quality ที่เป็นการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เรียกว่า ONET นะฮะซึ่งแต่ละวิชาเนี่ยเขาได้กำหนดไว้ว่าต้องผ่านเกณฑ์คะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละเท่าใดในตัวกฎหมายให้กำหนดไว้ร้อยละเท่าใดซึ่งตัวเนี้ยมันมาจากยุทธศาสตร์นะครับมาจากยุทธศาสตร์ของแผนเนี่ยยุทธศาสตร์ของแผนนะในข้อที่3นะครับซึ่งอยู่ในข้อ 3.2 ตรงนี้นะครับในเรื่องของทักษะความรู้ความสามารถเรื่องนี้อยู่ตรงนี้นะครับในเรื่องของทักษะความรู้ความสามารถซึ่งได้กำหนดไว้ว่ามันต้องเพิ่มขึ้นร้อยละ50ขึ้นไปนะต้องเพิ่มขึ้นร้อยละ50ขึ้นไปในส่วนของการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโดยตัวโอนิกนั่นเองนะครับถัดไปข้อใดหมายถึงยุทธศาสตร์ข้อที่4นะครับยุทธศาสตร์ข้อที่4เกี่ยวข้องกับอะไรฮะยุทธศาสตร์ข้อที่4นะครับมันก็ไล่เรียงไว้เลยนะครับยุทธศาสตร์ข้อที่4ก็คือเรื่องของการสร้างโอกาสเสมอภาคเท่าเทียมเห็นคำว่าโอกาสเสมอภาคเท่าเทียมเป็นเรื่องของข้อที่4นะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของความมั่นคงก็คือข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3มาไล่เรียงหมดแล้วนะครับถ้าเป็นในส่วนของตัวข้อที่5ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมและตัวที่6ก็เป็นระบบบริหารจัดการแค่นั้นเองนะครับแล้วถ้ามันไปเอาเนื้อหาในตัวยุทธศาสตร์มาถามว่ามันหมายถึงยุทธศาสตร์อะไรครับ19คนทุกช่วงวัยมีจิตสำนึกสิ่งแวดล้อมมีคุณธรรมจริยธรรมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเป็นเป้าหมายของยุทธศาสตร์ใดฉะนั้นคีย์ของคำเนี้ยมันอยู่ตรงไหนฮะทุกคนเห็นคีย์คำมันอยู่ตรงไหนสิ่งที่เราเห็นคำว่าอะไรครับเห็นคำว่าสิ่งแวดล้อมไหมฮะสิ่งแวดล้อมซึ่งสิ่งแวดล้อมอยู่ในข้อ5หรือ6ครับสิ่งแวดล้อมต้องอยู่ในส่วนของข้อที่5ในข้อคอควายเลยถ้าเป็นข้อที่6มันต้องเป็นเรื่องของอะไรครับระบบบริหารจัดการระบบบริหารจัดการนั่นเองนะครับเนาะดังนั้นเป็นข้อที่5เรื่องของสิ่งแวดล้อมถูกต้องนะถัดไปนะครับ20ครับเฉลยไปเรียบร้อยแล้ว การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการก็คือเรื่องอะไรฮะจัดการนะครับก็อยู่ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่6นั่นเองนะครับเรื่องของจัดการเนาะดังนั้นมี6ข้อ1นะความมั่นคงของสังคมหรือชาติ2ในเรื่องของการนะครับเกี่ยวกับการเพิ่มกำลังคนนะฮะการพัฒนากำลังคนเลยพวกนี้นะครับแล้วก็3ก็คือเรื่องของการพัฒนาศักยภาพ4เป็นเรื่องของการสร้างโอกาส5เรื่องของสิ่งแวดล้อมและ6เรื่องของระบบบริหารจัดการนะจะมี6ข้อนะครับนี่คือประเด็นหลักๆที่เป็นในเรื่องของตัวแผนการศึกษาแห่งชาตินะครับตัวนั้นเป็นแผนการศึกษาแห่งชาติโอเคนะเรื่องสุดท้ายครับทุกคนนะครับกี่โมงแล้วฮะ5ทุ่มครึ่งนะครับโอเคเรื่องสุดท้ายนะฮะจำนโยบายและจุดเด่นของกระทรวงศึกษาธิการนะครับนโยบายและจุดเด่นของกระทรวงศึกษาธิการนะฮะซึ่งมันเป็นในส่วนของปีใหม่แล้วนะนั่นคือปีงบประมาณ2566ซึ่งปีงบประมาณ2566เนี่ยนะครับมันก็คือจะเริ่มตั้งแต่ในส่วนของวันที่ไหนครับเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลา65ไปสิ้นสุด30กันยา66ครับ
นะครับนี่คือในรอบของปีงบประมาณนะครับจะเริ่ม1ตุลาไปสิ้นสุด30กันยาของปีถัดไปนะครับและในเรื่องของปีงบประมาณ66เห็นไว้ชัดเจนก็ต้องเป็น1ตุลา65ถึง30กันยา66นะครับโดยตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่เพิ่งประกาศมานะครับตัวประกาศมาแบบนี้บอกว่านโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยปีงบประมาณ66ประกาศเมื่อใดประกาศเมื่อไหร่ฮะสำหรับตัวนี้หรอนะฮะผมเนี่ยไปนั่งหาวที่โรงเรียนนะฮะไปนั่งแบบตาปื้อที่โรงเรียนนะฮะนะฮะโชคดีหน่อยนะครับปีนี้มีน้องคือสอนมาช่วยนะฮะก็เลยได้นั่งทำงานเอกสารเพียบเลยนะฮะนะฮะมันคือ29ธันวา64หรือ29ธันวา65นะฮะในการประกาศเนี่ยนโยบายจากการศึกษาของปีงบ66เนี่ยซึ่งมันเริ่มนี้นะมันเริ่ม1ตุลา65นะมาจนถึง30กันยา66อ่ะมันจะประกาศเมื่อไหร่ทำไมประกาศล้าหลังจังเลยอ่ะทำไมถึงมาประกาศซะ29ธันวา65ดูสิแต่งบเนี้ยมันต้องใช้1ตุลา65นะแต่ทำไมประกาศถึงออกทีหลังอ่ะประกาศมันต้องออกก่อนตุลา65ไหมครับมันต้องออกก่อนตุลา65ไหมครับคำตอบเลยมันคือข้อคอควายครับ29ธันวา64นะฮะ29ธันวา64นะ29ธันวา64ฮะนะในการประกาศเนาะประกาศ29ธันวา64ซึ่งมันเอามาใช้1ตุลา65ถึง30กันยา66นะครับเนาะดังนั้น29ธันวา65ไม่น่าจะใช่นะเป็นไปไม่ได้ตัวประกาศจะออกหลังปีงบไม่ได้นะครับเนาะในตัวประกาศก็เขียนไว้ชัดเจนเลยว่าประกาศ29ธันวา64นะครับนะครับเห็นเป็นงบ66กันเลย65ก่อนนะครับต่อไปใครเป็นผู้ลงนามครับใครเป็นผู้ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องของนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการปีงบ66ใครประกาศนะฮะดังนั้นประกาศกระทรวงก็ต้องเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันอยู่แล้วนะครับและชื่อนะฮะรัฐมนตรีศึกษาคนปัจจุบันก็คือในส่วนของนางสาวตรีนุชเทียนทองอยู่แล้วนะครับนางสาวตรีนุชเทียนทองอยู่แล้วในส่วนของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันนะครับต่อไปกระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการภารกิจตามหลักภารกิจหลักตามแผนใดแผนใดฮะที่เกี่ยวข้องท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ